สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูเมี่ยงรวมมิตรค่ะเมนูรับประทานเพลินๆเหมาะกับทุกคนแน่นอนเพราะรวมมิตรสารพัดของโปรดเอาไว้ด้วยกันค่ะเห็นแบบนี้ขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะคะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบหมู3ชั้นหั่นหมู3ชั้นให้เป็นชิ้นพอดีคำไม่หนาหรือบางจนเกินไปเวลารับประทานจะได้อร่อยนะคะมาต่อกันที่หมึกต้องบั้งให้ทั่วตัวจะทำให้สุกง่ายและรับประทานง่ายค่ะขั้นตอนต่อไปมาเริ่มทำน้ำจิ้มกันเลยใส่พริกกระเทียมน้ำปลาน้ำกระเทียมดองน้ำตาลทรายบีบมะนาวลงไปปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยค่ะขั้นตอนการลวกใส่เส้นหมี่อบแห้งลงไปลวกจนนิ่มระวังอย่าให้เละจนเกินไปนะคะต่อไปลวกหมู3ชั้นที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่ค่อยๆคนเบาๆเพื่อให้หมูไม่ติดกันถ้าติดกันมากเกินไปจะสุกยากนะคะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำได้เลยต่อไปลวกกุ้งลวกกุ้งให้พอสุกอย่าลวกนานเดี๋ยวจะเหนียวและไม่อร่อยนะคะลวกหมึกกันต่อเลยลวกจนหมึกเนื้อสุกเด้งหมึกสุกง่ายมากๆเลยล่ะค่ะลวกหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทอดใส่ปลาทูลงไปทอดเลยค่ะเมื่อปลาทูเริ่มสุกพลิกปลาทูกลับอีกด้านหนึ่งจะได้สุกทั่วกันนะคะโอ้โหปลาทูสีเหลืองน่ารับประทานมากๆตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะขั้นตอนนี้ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันเก่านะคะเพราะว่าไม่ดีต่อสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเสิร์ฟพร้อมผักและน้ำจิ้มสุดแซ่บของเราเลยเมนูนี้น่ารับประทานมากๆเลยล่ะค่ะขั้นตอนอาจจะเยอะไปสักนิดแต่รับประกันความอร่อยเลยอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ